สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับการเติมหมึกนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับใครๆก็ต้องได้ใช้ตัวนี้นะครับในการเขียนอะไรต่างๆนะครับเช่นเขียนกระสอบมั่งกับหรือว่าใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตามานะครับแต่ถ้าเราเกิดไปเราไปซื้อนะครับมันก็ตกแท่งหนึ่งก็ประมาณ10ถึง15บาทก็แล้วแต่เขาจะขายกันนะครับบางทีก็20นะครับอยู่ที่การตั้งราคาของแต่ละที่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเสียดายนะครับเราไม่อยากจะไปซื้อใหม่เนื่องจากว่าซื้อใหม่มันก็15บาทมั่ง10บาทมั่ง20มั่งนะครับเราก็เสียดายโครงเดิมนะครับทีนี้เรามาเติมกันดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราซื้อตัวนี้มานะครับกระปุกตามานะครับไม่น่าจะเกิน50บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับครับก็เป็นขวดขนาดนี้นะครับเติมได้นะครับอย่างต่ำนะครับ15ครั้งครับตัวนี้เติมได้อย่างต่ำก็ประมาณราวๆ15ครั้งครับแล้วก็ประหยัดนะครับประหยัดงบประมาณในการซื้อของครับเนื่องจากช่วงนี้อะไรก็หาเงินยากครับมีอะไรแล้วก็ประหยัดกันไปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีเติมครับก็ไม่ยากนะครับหลังจากที่เราแกะออกมาจากกล่องตัวนี้แล้วนะครับนี้หมึกเติมปากกาเคมีนะครับนี่ผมใช้ตามานะครับนี่ครับนี่ครับหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วก็เปิดฝานะครับทีนี้มาดูกันนะครับมันเติมยังไงนะครับนี่ครับมันจะมีอยู่ด้านหนึ่งครับที่เติมได้นะครับก็คือด้านใหญ่นะส่วนด้านเล็กนี่มันเราไม่ต้องงัดออกมานะครับเพราะถ้าเราจะเติมนี่เติมด้านใหญ่นะครับจะเติมง่ายนะครับปิดก่อนนะครับทีนี้เราก็เปิดฝานะครับเปิดฝาด้านนี้นะครับใช้ทิชชู่จับก่อนนะครับงัดออกมานะครับงัดออกมาเลยครับตัวนี้มันเป็นแท่งเฉยๆนะครับตัวนี้ครับถ้าเราเติมเข้าไปเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโดยที่ไม่ต้องงัดก็ได้นะครับแต่นี่ผมจะให้ดูเฉยๆว่าด้านในมันเป็นอะไรนะครับครับถ้าเราจะเติมไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเสียบอยู่ตรงนี้ยังครับอย่างนี้ครับนะครับมันจะเสียบอย่างนี้นะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับครับถ้าเราขี้เกียจเปิดตะกี้นะครับเราก็เอาหมึกนะครับหยอดเข้าไปตรงนี้นะครับมันต้องค่อยๆซึมลงไปนะครับแต่มันยากครับมันกะไม่ถูกครับบางทีแล้วก็เติมล้นได้นะครับก็แนะนำแกะออกมาเลยดีกว่าครับไม่ยากครับแค่งัดออกมาเฉยๆมันสวมเข้าไปด้านในแค่นี้ครับก็เอาไขควงหรือว่าค่อยๆดึงเหมือนผมตะกี้ครับมัดออกมานะครับทีนี้ก็เติมเลยนะครับครับเติมเข้าไปในรูนะครับครับมันไม่มีมุมกล้องครับมันเลยไม่ค่อยเห็นนะครับมันมืดนะครับเปลี่ยนด้านใหม่ดีกว่าครับใช้มือด้านหนึ่งเติมจะได้เห็นครับนี่ครับครับสังเกตหมึกนะครับเติมเข้าไปประมาณสัก30หยดพอนะครับถ้าล้นตามลำบากครับโอ้นี่ครับล้นมาแล้วครับเติมเร็วก็ล้นนะครับถ้าเติมไม่ตรงก็ล้นนะครับเช็ดก่อนนะครับเช็ดก่อนมันเสียอย่างเดียวนะครับมันเปื้อนมือแค่นั้นเองตรงๆครับ2 3 4
5 7 8 9 10นับประมาณ30ครับ10นับในใจก็ได้ครับประมาณเอาแค่เฉยๆนะครับประมาณ30หยดครับทีนี้ก็ราวๆ30หยดก็คือพอนะครับถ้าเราเติมเยอะกว่านี้นี่ก็เติมได้นะครับแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเลอะได้นะครับค่อยเติมวันหลังก็แล้วกันนะครับครับเติมเยอะไปก็ไม่ดีครับก็เหมือนหมึกเครื่องปิ้นครับเติมเยอะมันก็ล้นออกหัวนะครับนะทีนี้เราก็ปิดครับแค่นี้เราก็ใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้นี่ครับไม่ยากนะครับสำหรับการเติมหมึกนะครับเช็ดครับไม่ให้มันเลอะมือครับนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับจะมี2ด้านนะครับทีนี้นะครับผมจะมาแนะนำอีกวิธีนึงครับสำหรับคนที่ว่าขี้เกียจแงะนะครับคือไม่อยากจะแงะออกมานะครับเพราะบางคนก็คนแก่นะครับเด็กบางทีเขาก็แงะยากแงะไม่เป็นนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับเดี๋ยวผมจะเติมด้านเล็กก่อนนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ว่าใช้ความชำนาญนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเติมเร็วนี่มันจะเปื้อนนะครับเราก็เอาหมึกตัวนี้นะครับหยอดตรงหัวนะครับตรงหัวตรงนี้นะครับค่อยๆหยอดนะครับอย่างนี้นะครับทีละหยด2หยดครับมันซึมครับเพราะยังไงมันก็ไปอยู่ที่เดียวกันด้านในอยู่ครับครับ2 3 4 5แล้วก็เติมไปเรื่อยๆครับนี่เติมเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าตะกี้ผมเติมด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แค่มาแนะนำเฉยๆนะครับว่าถ้าเราขี้เกียจแกะนะครับแล้วก็เติมตรงไปตรงหัวเพื่อย้อนเข้าไปให้มันซึมซับไปด้านในเลยนะครับครับเริ่มอมแล้วนะครับก็คือไม่ค่อยดูดซึมนะเพราะตะกี้ผมเติมไป30กว่าหยดนะครับด้านในครับถ้าด้านนี้มันเล็กนะครับเข้ายากก็เติมด้านตะกี้นะครับอันนี้คือการเติมแบบเราไม่เปิดหัวนะครับจากตะกี้ผมก็เติมด้านในไปแล้ว1รอบแล้วครับถ้าเราเติมเยอะเดี๋ยวมันก็จะล้นนะครับอันนี้แค่สาธิตให้ดูครับลองให้ดูประมาณสัก5หยดครับ1ครับ2นะครับ3นะครับ4นะครับ5นะครับมันก็จะลงไว้ที่เดียวกันนะครับแต่เติมแบบนี้มันก็จะช้าหน่อยนะครับพอปลายการดูดซึมนี่มันจะไม่เหมือนด้านในนะครับด้านในจะดูดซึมดีกว่าครับปลายหมึกมันจะแข็งครับนี่ครับที่จริงเติมได้เยอะกว่า30หยดครับแต่แค่ประมาณนะครับกลัวมันล้นครับเวลาล้นแล้วเสียดายหมึกนะครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่แบบสำหรับคนที่เขาขี้เกียจแกะนะครับไม่มีความชำนาญในการแกะแล้วก็เติมตรงอย่างนี้ก็ได้เติมตรงหัวของหมึกนะครับเดี๋ยวมันก็ซึมไปที่เดียวกันนะครับมันก็ลงไปด้านล่างเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมแกะตอนต้นคลิปเพราะว่าถ้าแกะตรงนี้นะครับมันเติมนี่โอ้โหเราบีบได้เร็วนะครับอย่างนี้มันจะบีบช้าหน่อยนะครับบีบเร็วก็เลอะนะครับอย่างนี้นะครับครับก็เติมทั้งสองด้านนะครับค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยวก็เป็นครับทำไม่ยากนะครับครับหมึกนี่โอ้เยอะเลยนะครับตัวนี้ยังแทบไม่ลงนะครับหนักยังหนักอยู่นะครับตัวนี้ใช้เนี่ยมันจะเปื้อนมือครับ
กึบไม่พอใจแล้วก็เติมอีกด้านหนึ่งก็ได้ครับไม่มีปัญหาก็เติมไปเรื่อยๆครับถ้าเราขี้เกียจนับหยดเราก็ดูนะครับตราบใดที่มันยังอมน้ำหมึกอยู่นะครับแสดงว่าเติมได้อยู่ครับแต่ตราบใดที่มันไม่อมแล้วนะครับมันเยิ้มๆช่ำๆนะครับแสดงว่ามันเต็มลิมิตของการเติมนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเติมหมึกแล้วเราเติมเต็มพิกัดนะครับเราก็ทำการคว่ำลงนะครับถ้ามันย้อยลงด้านล่างนะครับแสดงว่าเราเติมเยอะเกินไปนะครับอันนี้คือว่าเติมได้อยู่นะครับมันยังไม่ยอมลงนะครับเติมได้อยู่ถ้าเติมได้แล้วก็เติมต่อครับเติมไปเรื่อยๆทีละหยด2หยดไปเรื่อยๆครับเอาปลายมันนะครับบีบแต้มแต้มๆตรงปลายนะครับนี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าบีบผ่านหัวนะครับผมให้ดูอีกด้านนะครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับเข้าไปที่หยดหน้าหยดนะครับนี่ครับนี่ครับอย่าใจร้อนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเราเติมแบบนี้มันจะง่ายตรงที่เราไม่ได้แกะครับต้องใช้ความชำนาญหน่อยถ้ามือหนักไปมันก็ได้ย้อยนะครับมันง่ายตอนเติมนะครับแต่ต้องใช้ความชำนาญในการกะปริมาณของการหยดนะครับเดี๋ยวมันจะเลอะนะครับแบบนี้นะผมก็เลยชอบแกะเติมนะครับมันเติมเร็วนะครับอันนี้แค่สาธิตให้ดูนะครับถ้าเราไม่แกะแล้วก็เติมที่ปลายนะครับเดี๋ยวมันก็ลงไปที่เดียวกันนะครับแล้วเราก็รอสักพักเราก็คว่ำดูนะครับว่ามันย้อยหรือไม่นะครับถ้ามันย้อยลงมาก็แสดงว่ามันเกินลิมิตของการเติมนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับเขย่าดูเนาะมันย้อยหรือไม่นะครับไม่ย้อยนะครับเขย่าดูไม่ย้อยถ้าคว่ำลงแล้วมันไม่ย้อยลงมานะครับเราก็เติมไปได้เรื่อยๆนะครับเขย่าก็ยังไม่ลงนะเปลี่ยนด้านนะครับอีกด้านดีกว่าครับนะด้านตะกี้ก็มันเติมด้านนี้ต่อครับที่ผมบอกว่าประมาณ30หยดนั่นก็คือว่าคือราวเฉยๆนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ค่อยชำนาญในการสังเกตว่ามันเต็มหรือไม่ครับถ้าผมบอกว่ามันเติมได้50ถึง60หยดเนี่ยก็หมายความว่าปากกาเล่มนี้มันจะต้องเป็นปากกาที่มันหมดจริงๆครับถึงจะเติมได้ประมาณ40 50 60หยดครับแต่ที่บอกว่า30นี่คือว่ากันว่าบางคนเขาใช้ไม่หมดนะครับถ้าเขาเติมไป3 4 50ขึ้นไปเนี่ยถ้ามันล้นขึ้นมาเขาจะว่าให้นะก็คือว่าสำหรับมือใหม่นะครับก็แนะนำให้เติมประมาณ30ถึง30กระหยดนิดๆก็พอนะครับด้านในนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเติมให้มันแบบเกือบล้นนะครับเพราะเราชำนาญแล้วนะครับเราชำนาญแล้วเราก็เอาจนเกือบ
เปลือกที่จะล้นออกมาเลยครับแต่มันไม่ให้มันย้อยออกไปเฉยครับตอนนี้ก็เริ่มอมแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็ได้ย้อยแล้วครับแต่ไม่ให้มันย้อยนะครับโอเคนะครับชุ่มฉ่ำนะครับครับปลายฉ่ำนะครับแต่เขย่าไม่ย้อยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับได้ใช้งานนะครับนี่ครับสำหรับหนึ่งเล่มใช้งานได้อีกนานนะครับเผลอๆได้เยอะกว่าตอนนี้เขาเติมมาด้วยซ้ำนะครับส่วนตัวนี้แล้วก็ปิดเก็บนะครับใช้งานได้ต่อนะครับนี่ครับใส่กล่องไว้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาสอนวิธีใช้หมึกเติมปากกาเคมีนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ